ครับสวัสดีครับผมพ่อคนนี้เราครับมื้อนี้ครับก่อนข้ามพิศาลวันแม่ครับมาครับป่วยจาร้องเฮากับกลับบ้านมาแล้วครับพี่น้องครับหลังจากออกไปกินยาตามตำบลหมู่บ้านต่างๆครับเพราะว่าออกไปวันที่5ครับพี่น้องครับป่วยป่วยวันที่3ครับไปหากินที่บ้านวันที่3วันที่4ครับวันที่5ออกจากบ้านไปครับตอนนี้ก็ออกไปเป็นเวลา2มื้อ3มื้ออีกมื้อนึงครับพี่น้องครับกลับมาวันที่8ครับวันนี้วันที่8ครับพี่น้องครับนี่แหละครับขบวนเพื่อจาร้องเฮาครับนี่แหละครับโดยการนำของคุณพรอุดีเขาสีก็ได้กลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับวันที่8ครับวันนี้ครับแง่กับมาสารลูกคู่เผาเจ้าหงแดงครับพี่น้องครับเพราะว่าที่ทำการศึกครับศึกเพื่อจาครับพี่น้องครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งเองเพิ่นในศึกเพื่อจาร้องนะครับเพราะเพิ่นบวชวันที่3มิถุนายนครับก็ที่ทำการศึกวันนี้นะครับที่8มิถุนายน66ครับพี่น้องครับนี่แหละครับเพิ่นกลับมาเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็สิแห่อ้อมศาล3รอบครับพี่น้องครับหลังจากนั้นเพิ่นก็สิเข้าไปทําการศึกกล้วยจาร้องครับพี่น้องครับมื้ออื่นก็เตรียมตัวบวชกล้วยใหญ่กล้วยหลวงครับวันที่9มิถุนายน66ครับพี่น้องครับครับตอนนี้กําลังแห่อ้อมศาลอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องให้ไปเบิ่งเพิ่นทําการศึกกล้วยจาร้องเด้อครับหลังจากศึกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิกลับบ้านครับเตรียมตัวบวชกล้วยใหญ่ครับวันที่9มิถุนายน66ครับคือมื้ออื่นครับวันศุกร์ครับพี่น้องครับมาเด้อครับบัดนี้ครับมาเที่ยวงานบุญออกไปบ่แม่นนํากันครับพี่น้องครับมีพิธีบวชกล้วยจาคนยังหญิงใหญ่ครับพี่น้องครับมื้ออื่นครับวันที่9วันศุกร์ครับมิถุนายน66ครับมาเด้อครับพี่น้องครับวันที่10ขบวนแห่บุญออกไปครับพี่น้องครับมาเด้อครับเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับใน Facebook และนอก Facebookในประเทศและต่างประเทศครับมาเที่ยวชมเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องสิได้เห็นครับพิธีบวชกล้วยจ้าเป็นจังไดครับพี่น้องครับเพราะว่าพิธีบวชกล้วยจ้านี่จะมีมาพร้อมกับบุญบั่งไฟครับพี่น้องครับเกิดควมเสือครับนะครับพี่น้องครับมาเด้อครับบุญบั่งไฟถวายพระญาติแถนครับพี่น้องครับนะครับมาเด้อครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมเจอพี่น้องให้ชมไปเรื่อยเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิอำลาพระจ่าพี่น้องก่อนเด้อครับครับสวัสดีครับผมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ
ทัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้ยโอ้ย